ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอกราบน้อมถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคนที่เคยสั่งสอนมาขอเจริญธรรมเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็อากาศสดชื่นดีที่วัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีฝนไม่ร้อนไม่หนาวเย็นสบายบรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เขียวชอุ่มตลอดถึงแมกไม้ทั้งหลายก็ร่มรื่นดีนกทั้งหลายหรือพวกเราสกุณาก็ร้องเจ้ยแจ้วอย่างมีความสุขก็แสวงหาอาหารกันทักทายกันอย่างร่าเริงอย่างไรก็ตามธรรมะก็กลับมาพบปะท่านเหมือนเดิมวันนี้จะได้น้อมนำเอาพุทธภาษิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายสักข้อหนึ่งมีตอนหนึ่งว่า สมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามจริงนี่คือเรื่องของการทำสมาธิพุทธพจน์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าให้พวกเราทำสมาธิให้ถึงพร้อมให้มีสมาธิให้มากๆเมื่อมีสมาธิสมบูรณ์แล้วปัญญาก็จะเกิดฉะนั้นการทำสมาธิก็คือการเจริญกรรมฐานภาวนาถ้าเราทำสมาธิสมาธิเกิดแล้วมันจะได้สิ่งสองสิ่งคือจะได้ฌานกับได้ญาณเริ่มแรกก็จะเป็นองค์ฌานอย่างเช่นว่าเกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นองค์ฌานถ้าสูงกว่านั้นก็จะเป็นญาณฉะนั้นถ้าหากเราเจริญสมาธิให้จิตสงบและได้ฌานเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะฌานนี่จะทำให้เกิดปีติทำให้เกิดสุขหน้าตาก็จะเบิกบานผ่องใสถ้าหากว่าเราไม่ได้ฌานนั่งสมาธิไปเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้อะไรฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญรำคาญหนาวรำคาญร้อนรำคาญเสียงรำคาญเหลือบยุงริ้นไหลแต่ตอมจิตไม่สงบแต่ถ้าหากว่าจิตสงบแล้วสมาธิเกิดเพียงแค่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิก็จะทำให้เกิดปีติทำให้เกิดสุขขึ้นมาจิตใจของเราที่เคยขุ่นมัวเศร้าหมองที่เคยวุ่นวายก็จะสงบลงถ้าจิตเป็นสมาธิแต่ถ้าหากว่าเราสมาธิไม่เกิดหรือว่าทำสมาธิไม่เป็นทำไปก็นั่งสมาธิเมื่อไหร่เราจะได้เห็นอันนั้นเราจะได้เห็นอันนี้นั่งภาวนาไปอยากจะเห็นสวรรค์อยากจะเห็นผีอยากจะเห็นสัตว์นรกอยากจะเห็นเลขลอตเตอรี่อะไรพวกนี้เป็นมิจฉาสมาธิ ไม่ใช่สัมมาสมาธิถ้ามิจฉาสมาธิทำแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีอย่างพวกใช้โหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็ใช้เป็นมิจฉาสมาธิฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี่ใช้สัมมาสมาธิสมาธิที่ทำแล้วทำให้เกิดจิตสงบสงบแล้วก็ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนน้ำถ้าหากว่า
น้ำไม่นิ่งเราก็มองอะไรไม่เห็นในน้ำแต่ถ้าน้ำนิ่งน้ำสงบน้ำใสเราก็มองเห็นปูเห็นปลาในน้ำชั้นใดก็ฉันนั้นนั้นในเมื่อจิตของเราไม่สงบต้องพยายามฝึกให้สงบเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งให้จิตมันสงบผูกจิตไว้สักพักหนึ่งต้องทนเอาหน่อยทนร้อนทนหนาวหน่อยนึงจิตสงบแล้วมันจะได้อานิสงส์มากมายแล้วก็จะตอบคำถามอะไรต่างๆที่เราเคยสงสัยได้แต่ถ้าจิตไม่สงบนี่เราก็ยังจะวุ่นวายอยู่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากจิตของเราเป็นสมาธิมันจะเกิดวิตกวิจารณ์คือความตรึกความตรองขึ้นมาปกติความคิดของเราเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านคิดเรื่องอดีตอนาคตฟุ้งซ่านเรื่องการเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องผัวเรื่องเมียวุ่นวายไปหมดนะใจเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตสงบโดยที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่มักจะมีความคิดอีกอันหนึ่งเข้ามาแทนแต่มันไม่ใช่เป็นนิวรณ์ไม่ใช่เป็นอุทธัจจกุกุจจะอย่างที่ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านลำคาญหงุดหงิดเบื่อหน่ายสารพัดอย่างอันนั้นเป็นนิวรณ์แต่ถ้าหากจิตของเราสงบมันจะเกิดวิตกวิจารณ์ความตรึกความตองมันจะนึกทางที่ดีๆจิตสงบแล้วนึกว่าเออทำอย่างนี้ก็ดีเนาะเราน่าจะทำได้ตั้งนานแล้วการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐเราควรจะทำทำได้แล้วเราอยากจะให้พ่อของเรามาทำอย่างนี้บ้างให้แม่ของเรามาทำอย่างนี้บ้างเมื่อไรเนาะพ่อของเราแม่ของเราจะได้ทำได้เหมือนเราลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราหรือว่าคนทั้งหลายน่าจะฝึกสมาธิจิตสงบแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองนาทีสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันเป็นอย่างนี้นะมันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าจิตของเราสงบนิดหนึ่งความเขาเรียกว่าวิตกวิจารมันเกิดขึ้นมาเมื่อวิตกวิจารมันเกิดขึ้นมาแล้วใจของเราสงบอย่างนี้มันจะเกิดปีติอิ่มใจซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีขนลุกขนพองบางทีน้ำตาไหลนั่งสมาธิมันปลื้มใจมันบอกไม่ถูกแล้วมันเป็นความสุขอันหนึ่งถามว่าสุขยังไงก็อธิบายกันไม่ได้ดีอย่างไรก็อธิบายไม่ได้ต้องไปสัมผัสเองเหมือนกับที่ว่ากินข้าวแทนกันไม่ได้โอ้นี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยมากด้วยอร่อยยังไงก็อธิบายไม่ได้ลองชิมดูสิถึงจะรู้ว่าอร่อยอย่างไรเหมือนกันการทำจิตให้สงบแล้วมันจะเป็นสุขอย่างไรก็บอกใครไม่ได้รู้เฉพาะตนเป็นปัจจตังฉะนั้นคนที่อยากจะรู้ก็ต้องปฏิบัติเข้าถึงให้ได้แล้วจึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นั่นการทำจิตสงบแล้วเมื่อจิตสงบแล้วเราก็ยกระดับจิตของเราเนี่ยสู่วิปัสสนาอีกทีนึงนะพิจารณาทำทั้งหลายง่ายขึ้นเห็นอะไรก็เป็นพระไตรลักษณ์ไปหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเกิดขึ้นถ้าจิตสงบแล้วมันจะพิจารณาเห็นชัดเจนเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสามารถวิจัยธรรมออกชัดเจนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรไม่ควรมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรนี่แหละถ้าจิตสงบจริงจะเกิดขึ้นถ้าจิตไม่สงบก็พิจารณาอะไรไม่เห็นเพียงแค่วิเคราะห์วิจัยกันธรรมดาเป็นแต่เพียงจินตามยปัญญาไม่ได้เป็นภาวนามยปัญญาถ้าจิตสงบแล้วความคิดนี่จะเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนานะปัญญาจะเกิดจากการจิตที่สงบแล้วจึงจะเกิดปัญญาปัญญานี้เป็นปัญญาที่สะอาดเป็นโลกุตระปัญญาแต่ถ้าจิตไม่สงบคิดค้นอะไรก็ได้อยู่แต่ว่าเป็นโลกิยะปัญญาอย่างเช่น
คนทั้งหลายที่เขาเรียนจริงเก่งสูงสูงหลายๆด็อกเตอร์สามารถประดิษฐ์ประดอยสามารถสร้างระเบิดสร้างอะไรขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์ดาวอังคารอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็อาศัยปัญญานะแต่ปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาแห่งการตรัสรู้ไม่ใช่ปัญญาแห่งการหลุดพ้นฉะนั้นการที่จะปัญญาแห่งการหลุดพ้นนี่คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นนะจึงขอฝากแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามจริงขอให้พยายามทำจิตของเราให้สงบให้ตั้งมั่นเราจะรู้ตามความเป็นจริงนะขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเจริญพร